วันนี้อยู่กับกล่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับน่าจะเป็นเต่านินจาจากเนก้าที่มาจากในภาคของหนังในยุค90นะครับก็ปกติผมไม่ได้เก็บลายนี้หรอกแล้วก็อันนี้ผมตั้งใจที่ซื้อมาจะเอาไอ้ตัวนี้มาโมดิฟายไงเพราะว่าผมเพิ่งเห็นในหนังสือการ์ตูนมันมีแบบเต่าที่แบบมันมัดผ้าสีดำแล้วแบบเฮ้ยมันเท่เว้ยอะไรเงี้ยก็ตัวนี้ก็มันก็ใส่แจ็คเก็ตใส่อะไรอย่างงี้มาพอดีแล้วทาผ้าดำๆเอาอูดมาใส่ก็น่าจะใกล้เคียงกับเต่าตัวนู้นอยู่แล้วก็ได้เคซี่โจนมาด้วยครับเคซี่โจนก็น่าเล่นอุปกรณ์มันเยอะดีเนาะอ่ะมาดูกล่องกันก่อนนี่ฟับมาดูใกล้ๆนี่นะครับประมาณนี้เคซี่โจนราฟาเอลในชุดนี้นะก็จะบอกชื่อตัวละครอย่างนี้นะครับกล่องก็จะเป็นวินโดว์บ็อกซ์แบบนี้เลยเห็นตัวฟิกเกอร์ชัดๆนี่อย่างนี้คือควรจะเลือกเก็บนะว่าแบบคุณจะเก็บหนังหรือเก็บการ์ตูนเพราะไม่งั้นถ้าเก็บ2อย่างนี้คือตายแน่นอนนะครับมันออกมาเยอะมากเลยนี่ของเนก้าเรียลทอยนะครับด้านบนก็จะเป็นประมาณนี้นะด้านข้างด้านนี้ก็จะเป็นหน้าของเคซี่โจนนะครับแล้วก็ตัวอย่างแอคชั่นของเคซี่โจนนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นราฟาเอลนะครับและตัวอย่างแอคชั่นมันเล็กน้อยนี่เห็นไหมใส่ชุดปิดบังตัวว่าเป็นเต่าผมจำหนังมันไม่ได้แล้วล่ะว่ามันเป็นยังไงนะครับได้ด้านหลังก็เป็นตัวอย่างแอคชั่นของมันนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็ใครที่ติดตามเต่านินจาอยู่เนี่ยก็คือตอนที่ผมดูเนี่ยเล่มล่าสุดคือเพิ่งออกเล่ม2นะครับไอเต่าที่มันพันผ้าสีดำที่ผมบอกที่ผมตั้งใจจะเอาราฟาเอลตัวนี้มาโมดิฟายนั่นนะก็17 กุมภา 2521เนี่ยแหละนะครับก็ไปตามดูใน YouTube กันได้ก็จะมีช่องที่เขาพูดสปอยหนังสือการ์ตูนอะนะครับก็ผมก็ไม่ได้อ่านเองหรอกนะแล้วก็มาดูใต้กล่องนี่เสน่ห์ของเล่นเนก้าก็คือใต้กล่องเขาจะมีนี่ครับชื่อคนทําในส่วนต่างๆเนาะนี่คนปั้นเป็นใครคนออกแบบเสื้อผ้าคนเพ้นชื่ออะไรแพ็คเกจดีไซน์ชื่ออะไรนะครับมันดูคล้ายๆงานอาร์ตดีไงนะนี่นะครับประมาณนี้นะใต้กล่องก็ประมาณนี้โอเคให้ดูครบถ้วนแล้วล่ะแกะเลยดีกว่านะปุ๊บนี่แกะจากด้านบนเทปยังแปะอยู่เลยนะครับแกะอย่างนี้เลยโอเคอึ๊บโอ๊ยนี่นะครับในกล่องก็จะมีฉากเหมือนเป็นท่อระบายน้ำมาให้อย่างนี้นะครับเหมือนเอาตั้งเป็นแบ็คดรอปได้เนาะเวลาตั้งในตู้นะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้ก็เดี๋ยวคงเก็บตรงกล่องในกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวเราไปแกะดูกันทีละชิ้นทีละส่วนเลยนะครับว่าของใครของตัวไหนมีอะไรยังไงบ้างคลิปนี้น่าจะยาวพอสมควรเลยเพราะว่าผมจะรีวิวให้เสร็จทั้ง2ตัวในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาทยอยแกะกันเลยครับมาเริ่มจากราฟาเอลก่อนนะครับเอ็กเซสซอรี่ที่ให้มาปุ๊บอย่างแรกเลยเป็นหมวกนะครับนี่วัสดุก็จะเป็นยางเลยนะครับค่อนข้างมีความนิ่มเลยล่ะไม่ต้องกลัวหักแล้วก็ลงเท็กเจอร์อะไรมาอย่างดีเลยนะครับทำเท็กเจอร์มาดีมากเลยแล้วก็ร่องรอยต่างๆค่อนข้างจะทำมาได้ดีแล้วก็นี่นะมีรูด้านหลังเอาไว้เสียบผ้านะครับเดี๋ยวเราค่อยให้ดูอีกทีนี่นะหมวกก็สวมพอดีหัวเลยนะครับกับราฟาเอลตัวนี้มีก็ปั๊บดังเอี๊ยดเอี๊ยดนิดนึงนะแล้วหมวกก็จะติดนี่ เนี่ยเห็นไหมโอเคเลยแน่นใช้ได้นะครับก็สำหรับหมวกก็ประมาณนี้นะผมชมเลยว่าทำออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะฮะเนี่ยสำหรับหมวกก็เท่านี้นะครับแล้วก็ให้ผ้ามาเปลี่ยน3แบบด้วยกันนะครับมาดูแบบแรกกันก่อนนะครับแบบแรกก็จะเป็นชุดนี้ให้ดูรายละเอียดมานะว่าทำมาดีไหมนี่นะครับ
ั้นค่อนข้างดีทีเดียวตัวนี้ไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่องลงสีเลอะนะของเนก้าซึ่งปกติเนก้าเขาจะชอบลงสีเลอะมาเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยนะครับได้แก้สีเป็นประจำนะครับวัสดุเป็นยางนะครับเอาละแบบที่2นี่นะครับเหมือนจะเป็นยางสีดำนะแล้วก็ทาสีแดงทับอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะมีความคล้ำๆแล้วก็เห็นร่องรอยของสีดำเล็กๆอยู่นะนี่ครับเป็นยางนุ่มๆเหมือนกันอ้าวอีกแบบสุดท้ายแบบที่3ครับโฟกัสแล้วเทคเจอร์การปั้นก็สวยงามนะเดี๋ยวเรามาลองใส่กันดูมาดูวิธีใส่มันนะครับก็นี่เลยเป็นจุกอย่างนี้ใช่ไหมยัดเข้าไปฟึบโอ้โหแน่นพอแน่นมากก็ต้องใช้ความพยายามหน่อยถ้าจะให้ง่ายก็เอาไดเป่าเลยนะครับประมาณนี้ได้ละอันนี้คือแบบที่1นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่ใส่เข้าไปก็จะแบบนี้แบบนี้ก็จะเลื่อนยากหน่อยนะมันติดตรงคอแล้วนะครับเข้ากันดีทีเดียวนะประมาณนี้นะฮะสำหรับแบบที่1นะครับสำหรับแบบที่2ครับก็จะประมาณนี้นี่ก็หมุนได้อย่างนี้อย่างนี้ดูข้างหลังสิประมาณนี้นี่นะครับประมาณนี้นะแบบที่2ก็จะประมาณนี้ครับผมและนี่คือแบบที่3ครับนี่ประมาณนี้เลยอันนี้น่าจะลมแรงหน่อยไล่ตามเลเวลลมอะไรอย่างนี้ป่ะก็ไม่ต้องกลัวมันจะหักนะครับเพราะมันเป็นยางแล้วมันจะค่อนข้างยืดหยุ่นสูงทีเดียวนี่นะแบบที่3ก็จะประมาณนี้นะฮะให้ดูละเอียดๆเลยนะประมาณนี้ก็ไปเลือกใส่กันเอาเองละกันเนาะโดยผ้าทั้งหมดเมื่อสักครู่เนี่ยครับก็เวลาเราใส่หมวกไปใช่ไหมเห็นไหมหมวกก็จะมีรูตรงนี้ปึ๊บพอใส่เข้าไปปั๊บนี่ก็จะเห็นรูที่หัวมันเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่นี่นะครับเราก็จะสามารถเอาผ้าพวกนี้มาเสียบได้ไงเสียบทะลุรู 2-3 รูพวกนี้ไปเสียบรูที่หมวกก่อนก็ได้นะครับปึ๊บอย่างนี้แล้วก็ดันเข้าไปครับจะใส่ยากเลยนะประมาณนี้นี่ปึ๊บแต่ดีที่มันดีไซน์มาเป็นยางทั้งหมวกทั้งไอ้ผ้ารัดตรงตาด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีรูให้ใส่ผ้ากับหมวกอะไรเงี้ยไว้ด้วยกันแบบนี้นะก็ประมาณนี้ครับอิเซสซอรี่หมวกกับผ้ามันนะฮะชิ้นต่อไปเป็นไอ้เจ้าสามงามอาวุธคู่ใจของราฟาเอลนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เหมือนกันทั้ง2อันนะครับวัสดุเป็นพลาสติกแข็งก็ต้องระวังหักกันด้วยนะเรามาดูรายละเอียดกันฮะนี่ปึ๊บปึ๊บมีเท็กเจอร์หัวท้ายค่อนข้างดีนะครับนี่เลยก็จะสามารถเก็บไว้ตรงนี้ได้นะช่องเก็บอาวุธมันนะครับใส่ไปนี่ผมไม่ค่อยแนะนำนะว่าเวลาเราแอคชั่นมันอะขายเกิดแบบเผลอยกไปแบบหักปักง่ายๆเลยนะจะบอกให้สามง่างก็จะเสียบไปประมาณนี้หรือก็แน่นอนฮะเอาไว้ที่มืออะไรเงี้ยถือให้มันเท่ๆได้อยู่แล้วล่ะนะมือก็มีโคตรแน่นมือก็มีหลายแบบเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนะครับว่ามีแบบไหนถืออะไรได้บ้างนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไอ้เจ้าสามง่ามนี้นะฮะมาดูชิ้นนี้ครับพิซซ่าครับชิ้นเล็กละเอียดเป็นพิเศษเลยน่าจะเป็นหน้าแบบมะกอกกับเห็ดเห็นแบบรสชาติเลยว่าเป็นยังไงเห็นเป็นขอบ
นี้ขอบธรรมดาไม่ใช่ขอบชีทนะฮะเออรายละเอียดดีมากๆครับนี่ก็จะมีเห็นไหมเท็กเจอร์ของขนมปังนะครับทำเท็กเจอร์มาดีครับที่นี่ประมาณนี้ก็จะมีมือให้ถือไหมเดี๋ยวนะผมหาก่อนนะเออามืออย่างนี้อะไรเงี้ยถือพิซซ่าได้ไหมประมาณนี้เหรออ่าประมาณนี้มือถือพิซซ่าก็หล่นไปละก็เนี่ยเอาไปถือเล่นนะครับก็ดีไซน์หน่อยว่าเอามือไหนถือได้บ้างอะไรเงี้ยชิ้นก็เล็กอยู่นะเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับเสียบปากได้ไหมเสียบปากไม่ได้ปากมีฟันก็ประมาณนี้ครับกับพิซซ่านะครับชิ้นนี้ก็ทำมาได้ละเอียดทีเดียววัสดุเป็นยางๆนะครับแต่ไม่ใช่ยางแบบนิ่มมากนะเพราะฉะนั้นก็ระวังหักกันด้วยนะครับเกี่ยวกับพิซซ่าชิ้นนี้เออใช้ได้เลยนะครับกับแอคเซสซอรี่ชิ้นสำคัญของแพ็คนี้อีกหนึ่งชิ้นนะเพราะว่าค่อนข้างจะยูนิคเลยค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์เลยสำหรับราฟาเอลตัวนี้ที่มีเสื้อคลุมเสื้อโค้ทแถมมาให้นะครับตัดเย็บมาค่อนข้างดีครับเอาไปเทียบกับแมสโก้ได้เลยนะมีซับข้างในด้วยดูสิแต่แขนมันหยุกหยุยไปหน่อยแต่แน่นอนนะแมสโก้อีกบางตัวก็หยุกหยุยอย่างเงี้ยแหละเช่นแบบจอห์นวิกอะไรเงี้ยแม่งก็หยุกหยุยซับในมันก็หยุกหยุยเหมือนกันนี่มีซับในนะครับเสียตรงอย่างเดียวคือมันไม่มีลวดเนาะมันเลยคอนโทรลไม่ได้ไม่มีลวดนะครับก็เนี่ยให้ดูคร่าวๆกระเป๋านี่เป็นกระเป๋าจริงๆเลยนะลึกลงไปเลยนะอาจจะให้ดูว่าแบบเราสามารถเอาแบบนี่เอาไปสามง่ามนี่เสียบเข้าไปได้หรือเอาพิซซ่าแม่งใส่เข้าไปได้เลยใส่เข้าไปเคยเอาใส่แล้วแต่มันเอาออกยากนะครับมาใส่ให้ดูแค่นี้ให้ดูว่ากระเป๋ามันลึกลงไปอย่างนี้เลยนะเลยค่อนข้างดีเลยทีเดียวเป็นกระเป๋าจริงด้วยนะครับนี่ดูบริเวณแขนเสื้อเห็นไหมตัดเย็บมาใช้ได้เลยแต่จะเอาไปใส่กับตัวอื่นไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาทำรองรับกระดองเต่ามาพอดีเห็นไหมตรงหลังนี่ก็จะนูนๆหน่อยเนี่ยมันจะไม่ใช่เหมือนเสื้อโค้ทปกตินะครับเพราะฉันเอาไปเล่นกับตัวปกติไม่ได้นะเสื้อตัวนี้ก็จะเล่นได้กับราฟาเอลตัวนี้เท่านั้นซึ่งมันทำให้เสื้อโค้ทตัวนี้พิเศษเลยสำหรับผมก็จะมีสายนี่ถอดออกมาได้นะครับเข็มขัดตรงนี้นี่เนี่ยถอดออกมาได้เลยแต่ก็ใส่ยากเหมือนกันก็ให้รู้ว่ามันถอดได้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่แบบอยากถอดออกมาอะไรเงี้ยนี่เสื้อคอเสื้อก็โอเคอยู่ตัดเย็บให้ดูการตัดเย็บก่อนเห็นไหมก็พอไหวอ่ะไม่ได้รุ่ยหลุดร่วงลงมาก็โอเคแล้วล่ะดีกว่าแมสโก้บางตัวอีกนะครับตัดเย็บออกมาโอเคตัดเข็มใช้ได้เลยครับเห็นไหมคือบางตัวแมสโก้ผ้ามันอ่ะมันยังเป็นแบบติดกาวอ่ะเออแต่นี่มันเย็บมาโอเคนี่นะครับกระดุมเป็นกระดุมหลอกนะฮะติดไม่ได้จริงๆนะอ่ะเดี๋ยวเราเอามาลองมาใส่แล้วดูกันว่ามันเป็นยังไงนะฮะขอเอาไปยัดแป๊บนึงนะใส่ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวครับเพราะเสื้อค่อนข้างจะตัวใหญ่แล้วก็เห็นไหมอย่างที่บอกมันมีที่รองรับกระดองเต่าอยู่นะฮะมันไม่ได้ตัดเย็บมาแบบปกตินะเออมันก็กระดองเต่ามันจะตุงๆข้างหลังอย่างนี้ได้นะครับกับเสื้อของราฟาเอลตัวนี้ค่อนข้างจะดีเลยแล้วก็เราสามารถติดเข็มขัดตรงนี้ได้ด้วยเนี่ยฟึ๊บนี่ก็จะมีบริเวณนี้ชูนี่ใส่ให้มันได้นะครับใส่เข้าไปชวบนี่ฟึ๊บใส่แม่เห็นไหมใส่ไม่ยากก็จะได้เป็นแบบเสื้อโค้ทดูดีเลยทีเดียวถือว่าเป็นอิเซสซอรี่ที่ดีชิ้นนะครับที่เนก้าทำมาตัดเย็บได้มาตรฐานแบบแอสโก้เลยเก็บสายอะไรหน่อยก็ดีอะไรเงี้ยเก็บได้ใส่ดีๆนี่ประมาณนี้นะครับกับเสื้อโค้ทของมัน
อีกหนึ่งชิ้นครับเป็นกระเป๋าเป้ของเจ้าราฟาเอลนะเวอร์ชันนี้ก็เป็นยางเลยล่ะวัสดุตรงนี้ก็ต้องระวังขาดนะระวังตรงไอ้สายห้อยนะแล้วก็มีที่รองรับกับสรีระของกระดองเต่าพอดีเลยนะครับนี่เท็กเจอร์ทำมาได้ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมครับนี่ทำสีมาดีทีเดียวเฮ้ยงานดีนะปั้นได้ดีครับแล้วก็ใส่ช่วงใส่เดี๋ยวต้องระวังหน่อยนะเดี๋ยวเกิดทำขาดขึ้นมาใส่ข้างหนึ่งนี้อ่ะให้มันชัยโยขึ้นไปงี้แล้วฟับอีกข้างหนึ่งนี้ฟับเรียบร้อยใส่ได้ละพอดีเลยรองรับหลังเต่านี่อิสเซสซอรี่ทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับของราฟาเอลนี่มีมือมาให้ทั้งหมด3คู่ด้วยกันนะครับเราไปดูกันทีละข้างกันเลยดีกว่าว่ามีแบบไหนบ้างนะฮะมาดูมือคู่แรกครับเป็นมือที่น่าจะติดมากับฟิกเกอร์และจากกล่องเลยนะนี่มาดูข้างอะไรวะเนี่ยอันนี้ข้างขวานะฮะข้างขวานะนี่ประมาณนี้ค่อนข้างจะดีครับลงสีโวลูมมาค่อนข้างสวยแล้วก็เท็กเจอร์ต่างๆเส้นเลือดอะไรก็เห็นชัดสวยงามนะฮะเล็บเลิฟเนี่ยลายมือต่างๆนี่ทำมาได้ดีมากเลยนะครับผิวหนังเนื้ออะไรดีมากเลยมาดูข้างซ้ายครับสำหรับมือกำลงวอลุ่มสีมาดีเลยนี่ยังผมจะชอบดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนะพวกงานปั้นเล็กๆเนี่ยผมจะชอบมากๆครับผิวเหมือนแบบสัตว์เลื้อยคลานนะแล้วก็มีรอยย่นของมือต่างๆมือมีแค่3นิ้วนะครับประมาณนี้นะสำหรับมือที่ติดมาจากฟิกเกอร์นะทั้ง2ข้างนะครับผมมาดูมือแบบ้างนะครับก็นี่จะเป็นข้างขวาและข้างซ้ายก็สังเกตว่ามันก็ไม่ค่อยเหมือนกันนะแล้วก็เท็กเจอร์มันดีมากๆเลยนี่มาดูข้างขวากันก่อนนี่เท็กเจอร์ดีมากครับนี่นิ้วนะครับเลือดต่างๆเด็บมีความแววๆเลยนะประมาณนี้ข้างซ้ายปุ๊บเท็กเจอร์สวยครับนี่เด็บแววๆนะผิวก็แบบมีหลายสีนี่มีสีส้มๆแดงๆเขียวดำๆอะไรอย่างเงี้ยนะสวยดีครับแล้วก็เท็กเจอร์ผิวก็ทำมาดีๆใกล้ได้อีกเว้ยเลยไม่น่าได้แล้วนะอาจจะเล็กสุดใหญ่สุดได้เท่านี้แล้วครับแล้วก็ผมชอบแบบมันงานปั้นมันนะมือสองข้างมันซ้ายขวามันแบบมีพื้นผิวที่แตกต่างกันอยู่นะสวยดีมือแบประมาณนี้นะครับนี่มือพอยนิ้วครับนี่เริ่มมาจากข้างขวาก่อนไหมไหนข้างขวาข้างซ้ายเนี่ยนี่ผมงงนี่น่าจะข้างซ้ายดูข้างซ้ายก่อนบ้างครับอันนี้เล็บก็แวววาวใช่สีมันได้ดีเท็กเจอร์ก็ทำได้ดีครับอีกข้างหนึ่งน่าจะข้างขวานะข้างนี้ปั้นมาได้ดีนี่ข้างสองข้างวัสดุมือทั้งหมดแล้วก็จะทำมาจากยางนะครับ
ก็จะค่อนข้างนิ่มๆหน่อยนะเวลาใส่มือก็อาจจะต้องพยายามยัดนิดนึงก็เนี่ยให้มันลงรูแล้วก็ค่อยๆหมุนก็ลงล็อกละนะครับอย่าพยายามดันพวดเดียวนะแกนมันอาจจะหักได้แล้วก็ดึงออกก็หมุนเงี้ยครับก็จะหลุดออกมาแกนตรงนี้มันเป็นพลาสติกแข็งนะครับมันไม่ได้เป็นยางเหมือนบริเวณมือนะก็ระวังมันหักหรือจะใช้ไดเป่าก่อนก็ได้เป่าไอ้ตรงที่เรากำลังจะยัดเข้าไปเนี่ยเป่าแล้วค่อยยัดเข้าไปก็จะง่ายขึ้นนะประมาณนี้นะครับสำหรับการเปลี่ยนมือต่างๆนะเนี่ยพอใส่ทั้งหมดเข้าด้วยกันก็มันเท่นะครับมาดูรายละเอียดของเจ้าตัวราฟาเอลบ้างนะครับก็ถอดเสื้อผ้าถอดเอ็กเซสซอรีออกมาแล้วนะเหลือแต่ตัวฟิกเกอร์อย่างเดียวเลยนะดูซิว่ามันเป็นยังไงเริ่มจากหัวกันก่อนนะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นนี้สีผิวต่างๆใกล้นิดได้มั้ยนะนี่ครับผมว่ามันเยี่ยมเลยนะถ้าใครชอบงานปั้นเก็บเวอร์ชันหนังก็ดีนะครับแต่ผมชอบการ์ตูนมากกว่าไงผมรู้แล้วว่านิก้ามปั้นดีนะแต่ว่าผมชอบการ์ตูนเต่านินจาอะไรเงี้ยผมก็เลยไปเก็บเวอร์ชันการ์ตูนซะเยอะเห็นฟันด้วยนะครับแล้วก็ลูกตาก็เพ้นมาดีเลยทีเดียวนี่หัวเม่งมันนี่ด้านหลังนะครับเท็กเจอร์ของผิวหนังทำมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็บริเวณผ้าต่างๆก็ทำมาได้ดีอยู่แล้วล่ะนะเมื่อกี้เราก็แยกดูผ้าทีละชิ้นไปแล้วตามีความแววนะครับดูเห็นไหมปั๊บปิดปั๊บฟันนะครับนี่ลำคอลงมาผิวหนังมันนะครับดีมากเลยหลายจุดต่างๆลงแอร์บรัชสีมาด้วยนะฟุ้งๆมาลงสีผิวหนังมันค่อนข้างดีครับมีสีเขียวสีน้ำตาลแดงสีดำสีน้ำเงินปนอยู่สีเหลืองอะไรเงี้ยไม่ได้เขียวล้นๆนะครับแล้วก็มีจุดมาสวยทีเดียวครับกระดองเต่านี่เท็กเจอร์ของกระดองทำได้ดีมากครับสวยเลยล่ะแล้วก็คาดด้วยยางอีกทีนึงกระดองก็จะเป็นเหมือนยางที่มีความแข็งมากกว่านะครับแล้วคาดด้วยยางที่แบบนิ่มๆเป็นเหมือนแบบสายหนังอะไรนะนี่แล้วก็ทำพื้นผิวตรงนี้มาดีครับกระดองเต่าจริงๆเลยนะการลงเงามาน้ำตาลอ่อนๆรอบๆแล้วก็เหลืองๆนะนี่คือสายหนังของเขาครับสายสันสายหนังสายสะพายเก็บอาวุธอะไรก็มีความแบบให้ดูเป็นหนังเนี่ยนะตอกหนูสีเงินมาจะมีทาสีเหลืองตรงสีเงินเล็กๆน้อยผมไม่รู้นะว่าตัวอื่นๆของเวอร์ชันหนังมันจะใช้โมเดียวกันไหมผมไม่ได้เก็บนะครับคือผมตั้งใจซื้อตัวนี้มาโมเลยล่ะมาดูถึงพวกแขนมั่งข้างซ้ายนะครับทำมาได้สวยนะสนับไหล่ผ้ามัดต่างๆมีเส้นเลือดปูดเลยดีเลยล่ะมัดไว้อะไรเงี้ยจริงๆรายละเอียดมันดีกว่าเวอร์ชันการ์ตูนเยอะเลยเนาะนี่ดูแขนข้างขวาบ้างนะครับลายจุดก็จะไม่เหมือนกันเนาะค่อนข้างจะแรนดอมมานี่สนับมันนะครับสนับให้ความรู้สึกว่าแบบดูเป็นหนังแท้มากเลยขาด
ต้นขานะครับเด็กก็จะเห็นกล้ามเนื้อเห็นไหมเส้นเลือดปูดโปดออกมาแล้วก็ลงแอร์บาดตามร่องกล้ามเนื้อมาด้วยเป็นแบบสีดำลึกลงไปสีน้ำเงินเข้มสีเขียวเข้มไม่ใช่สีดำสนับเข่านะครับสวยเลยด้านหลังเนี่ยก็จะมีแบบร่องรอยของแบบการมัดมานะมันถูกมัดเหมือนแบบมัดเหมือนเชือกรองเท้าเห็นไหมที่สนับเข่ากล้ามเนื้อบริเวณน่องขาปูดเฉียวลงสีมาหลากหลายมากครับสำหรับพื้นผิวของเต่าเล็บก็มีความแววกว่าผิวในส่วนอื่นนะครับดูให้มันแบบเป็นแข็งๆอะไรเงี้ยทาสีมาดีนี่ใต้เท้าใต้เท้าค่อนข้างเรียบนะไม่มีอะไรนะครับมีมุมให้ยืนแต่ตีนเลยเจาะจงเลยตรงกระดองนี่เด็ดมากใต้ไม่มีอะไรนะครับด้านนี้ก็จะมีเหมือนแบบดำๆนะเป็นที่ต่อของกระดองกับผิวหนังอะไรอย่างนี้รายละเอียดก็ประมาณนี้ครับสำหรับราฟาเอลจุดขยับนะครับเริ่มจากตรงหัวก่อนก็จะมีตรงผ้ามาเลยนะหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับเป็นลักษณะของแกนหมุนอย่างเดียวนะหัวครับหมุนซ้ายหมุนขวาก้มได้ประมาณนี้ครับเงยได้ประมาณนี้นะครับเยอะอยู่กระดิกซ้ายกระดิกขวามีบอจอยต่อกันน่าจะเป็นดัมเบลจอยนะเพราะหมุนเร็วรอบเยอะทีเดียวตรงหัวนะฮะแล้วก็ตรงแขนครับกลางได้ประมาณนี้กลางได้ประมาณนี้ไม่เยอะมากแต่ก็โอเคนะฮุบลงมาได้ประมาณนี้หมุนเดี่ยวรอบแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงต้นแขนหมุนไม่ได้ให้มาหมุนได้อีกทีตรงข้อศอกครับหมุนได้อย่างนี้พับได้เป็นซิงเกิลจอยแบบนี้ครับและบริเวณข้อมือหมุนได้แบบนี้ครับและพับได้อย่างนี้เงยได้อย่างนี้ประมาณนี้นะแล้วส่วนของพวกกระบังลมพวกเอวเนี่ยเอวไม่น่ามีนะแต่มีตรงกระบังลมเป็นบอลจอยเลยล่ะนะครับขยับได้เป็นบอลจอยเอียงซ้ายเอียงขวาเล็กน้อยกระดิกกระดิกปึ๊กกระดิกไปอย่างนี้เป็นบอลจอยค่อนข้างจะไม่ค่อยแน่นมากนะแต่ก็ไม่ได้หลวมก็ยังดังเอียดๆอยู่ขาครับกางได้เยอะทีเดียวเป็นนินจานะนี่กางได้ประมาณนี้นะครับต้นขาหมุนได้ด้วยนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาเตะไปข้างหน้าได้ประมาณนี้หน้าสุดละเตะไปข้างหลังไม่ได้ครับติดกระดองนะฮะแล้วก็หัวเข่าเป็นดับเบิลจอยเลยหรือเป็นซิงเกิลจอยวะเป็นดับเบิลจอยครับเจดับเบิลจอยแต่ไม่หมุนได้งอได้แค่นี้นะเพราะจะติดตรงสนับเล็กน้อยละเป็นดับเบิลจอยนะครับแต่ติดตรงสนับนะแล้วก็ลงมาตรงข้อเท้าครับขยับซ้ายขยับขวาได้อีกได้เยอะเลยล่ะขยับซ้ายขยับขวาอย่างเงี้ยแล้วก็เตะหน้าได้ประมาณนี้ครับเตะหลังได้เท่านี้จะประมาณนี้สำหรับจุดขยับของราฟาเอลนะครับมาถึงตัวเด่นในแพ็คนี้เลยกับเคซี่โจนเวอร์ชั่นหนังเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเอ็กเซสซอรี่เขามีอะไรมาให้บ้างนะครับมาดูชิ้นปัญหาสำหรับผมก่อนเลยนะเป็นไม้กอล์ฟนะครับคือมันแบบเนี่ยมันดูดีเนี่ยแต่จริงๆการทำอย่างนี้มามันก็ลดปัญหาการที่มันแบบจะหักไปได้เยอะนะครับคือมันจะหักแล้วมันก็เอ้ยอะไรเงี้ยมันเป็นพลาสติกแข็งนะครับไม่ใช่ยางเพราะฉะนั้นมันก็เสี่ยงจะหักอยู่ดีอะนะแต่มาดูรายละเอียดกันหน่อยว่าทำได้ดีแค่ไหนเชียวนี่ครับทำมาเป็นเหมือนหัวเหล็กมีเท็กเจอร์แบบเป็นเหล็กเลยแล้วก็มีหมุดอะไรนี้เล็กๆนะครับเป็นไม้กอล์ฟนะฮะแต่ตรงนี้มีรอยนิดนึงไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะก็ตรงนี้ก็ได้ด้ามก็จะมีแบบร่องรอยกระดึกกระดึกวันนี้ดาวก็จะประมาณนี้นะครับมีดาวจับก็ค่อนข้างยาวอยู่นะเนี่ยเข้าสเกลก็ดีเดียวถือประมาณนี้แล้วกันนะไม้เบสบอลครับให้มา2 อัน1 คู่แบบนี้เลย
รายละเอียดน่าจะเหมือนกันนะขนาดก็พอดีมือเคซี่โจนอยู่มาดูรายละเอียดกันนะครับนี่โอ้ยไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่รายละเอียดมันก็พื้นผิวลงสีมาเหมือนเป็นไม้เลยทีเดียวแล้วก็ไอ้ตรงที่มันเป็นสีดำๆก็ทำเท็กเจอร์มาเหมือนแปะไอ้พวกสก็อตเทปอะเทปกาวไว้นี่นะครับเท็กเจอร์ดีมากนะไม้มันเหมือนไม้เลยล่ะแต่ว่าเป็นพลาสติกแท็กนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังห่างกันด้วยนี่เห็นไหมมือเหมือนไม้บินด้วยทำมาดีประมาณนี้นะครับสำหรับไม้เบสบอลนะมาดูอีกหนึ่งชิ้นครับเป็นไม้ฮอกกี้ขนาดเล็กนะครับนี่มันมีอันยาวๆนะมาดูอันเล็กๆกันก่อนนี่มีแบบยี่ห้อมาด้วยนะแล้วก็เป็นพลาสติกแข็งๆนะครับเพราะฉะนั้นเล่นก็ต้องระวังหักอีกแล้วนะนี่แล้วก็บริเวณพันเทปก็ทำเท็กเจอร์ของเทปกาวมาได้ดีให้ความรู้สึกว่ามันเป็นเทปกาวเป็นไม้อะไรอย่างงี้เนาะนี่นะครับทำมาได้ดีมากเลยอ่ะจะยาวประมาณนี้ถือแบบประมาณพอดีมือหน่อยนะสำหรับไม้ฮอกกี้อันเด็กนี้ก็ในหัวก็จะแบบเอียงๆเหมือนไม้ฮอกกี้จริงเลยนะครับเห็นไหมมันเอาไว้ตี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 อะไรเงี้ยข้างเจ๋งเลยล่ะนะรายละเอียดดีมากครับชิ้นนี้เป็นไม้ตีคริกเก็ตนะใช่ไหมคริกเก็ตใช่ไหมนี่ผมชอบมันทำเท็กเจอร์ไม้เลยล่ะก็หลักๆแล้วก็คือเลือกตัวนี้เพราะว่ามันเอ็กเซสซอรี่มันเลยครับเอ็กเซสซอรี่มันทำมาได้ดีมากเลยนี่ฟึบไม้มันดูเป็นไม้จริงๆเลยอะนะวัสดุก็เป็นพลาสติกแข็งเหมือนเดิมครับบริเวณเทปก็เท็กเจอร์เป็นเหมือนแบบเทปกาวเป็นผ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำมาได้ดีมากไอ้ตรงด้ามจับนี่เหลี่ยมมุมต่างๆสวยงามครับโคตรเหมือนไม้จริงตัวนี้ข้อดีตรงนี้เลยคือจริงเป็นเหตุผลหลักๆเลยล่ะนะที่ผมแบบเคซี่โจนเนี่ยแบบตัวไหนดีตัวนี้ดีกว่าตัวในการ์ตูนมันก็จะเรียบๆนะไม่มีอะไรนะครับขนาดของอาวุธชิ้นนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะถือมือเดียวได้ถือมือเดียวได้ไม่น่าเกลียดประมาณนี้ครับสำหรับชิ้นนี้ฮะไม้ฮอกกี้อีกอันนะครับขนาดค่อนข้างจะยาวเลยนะอันนี้เนี่ยมาดูรายละเอียดก่อนชุดก็จะมีตัวอักษรให้ไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรนะครับนี่อาจจะเป็นยี่ห้อมันอีกนั่นแหละเนาะผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่เคยเล่นฮอกกี้แบบจริงจังนะเคยเล่นตอนเด็กๆแป๊บเดียวนะครับเท็กเจอร์ก็ทำมาได้ดีครับลงสีเป็นไม้มาเลยนะแล้วก็พันด้วยเทปกาวพันด้วยผ้าเหมือนแบบจะเป็นผ้าจริงๆเลยอ่ะนะแต่ว่ามันเป็นพลาสติกแข็งทั้งอันเลยนะครับให้ดูตรงนี้เหมือนมีแบบไม้แตกๆด้วยป่ะนี่ตรงนี้นะครับตึ๊บๆเออทำเหมือนไม้แตกๆมาหรือว่าเป็นตำหนิจากโรงงานไม่ทราบคล้ายกันนะครับนี่ให้ดูด้ามจับทำเหมือนไม้จริงๆเลยนี่แล้วตรงนี้ก็เป็นที่โอ้ดูดิมันแบบการพันผ้ามันทั้งหมดนี้เป็นพลาสติกหมดเลยนะครับปั้นมาได้ดีครับดูอ
ไรล่าๆอะไรไม่รู้เนี่ยที่ห้องมันสวยครับแล้วก็ขนาดมันจะค่อนข้างยาวนะมาชิ้นนี้ก็นี่เลยก็ประมาณนี้นะครับชิ้นนี้ยาวใหญ่ทีเดียวน่าจะเป็นอาวุธหลักเลยนะฮะแอคเซสซอรี่1ชิ้นครับอันนี้จะเป็นยางเลยนะแล้วก็เป็นที่เก็บอาวุธของเคซี่โจนสายก็เป็นยางนะครับต้องระวังขาดหน่อยละกันนะมาโคลสอัพกันดูรายละเอียดหน่อยนี่เท็กเจอร์ให้ความรู้สึกว่าเหมือนซองนี้ทำมาจากหนังนะครับแล้วข้างบนก็มีหมุดลงสีมาเป็นสีเงินสวยงามครับนี่นี่ข้างใต้มีตะเข็บเหมือนแบบเย็บมาครับมีหมุดมี2อันรายละเอียดดีนะของเคซี่โจนตัวเนี้ยใส่ยังไงเหรอได้อย่างนั้นจากนั้นแล้วก็เอาไอ้เคสซอรี่ต่างๆเก็บลงไปข้างหลังนี้นะฮะปึ๊บนี่เก็บได้หมดนะฮะไอ้เคสซอรี่ทุกชิ้นก็จะเก็บไว้ที่ตัวอย่างนี้เท่ทีเดียวให้มือมาอย่างเยอะเลยนะสำหรับเคซี่โจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละคู่ทีละคู่กันเลยแล้วกันนะว่ามีมือแบบไหนบ้างครับมือแรกเป็นมือกำแบบสนิทเลยนะฮะแบบกำแบบไม่มีรูเลยอะไรเงี้ยก็วัสดุเป็นยางครับแต่ว่าพอมันไม่มีรูหรือพื้นผิวแบบเป็นอะไรกลวงๆมันก็จะแข็งๆหน่อยนะสำหรับมือนี้เท็กเจอร์ถุงมือทำมาได้ดีมากครับก็จะมีหมุดอยู่ตรงเทคเจอร์มือของคนอันนี้ข้างซ้ายนี่ประมาณเล่นด้วยนะฮะสีลงมาไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่มาจะเล็กไปนะไม่เหมือนมือเต่าข้างขวาประมาณนี้นะครับคล้ายๆกันเหมือนกันละมั้งอันนี้ไม่ค่อยดูต่างกันเท่าไหร่กับมือกำของเคซี่โจนนะฮะอันนี้เป็นมือที่ใช้สำหรับถือของชิ้นเล็กนะครับก็จะอ้าแบบเล็กๆนะให้ดูสองข้างพร้อมกันเลยดีกว่าคล้ายๆกันนะครับองศานิ้วต่างกันเล็กๆนะฮะเพ้นท์มายังไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเห็นชัดแล้วว่ามือก็จะเป็นยางนะครับแล้วก็ตรงแกนเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกแข็งเพราะฉะนั้นระวังเวลาเปลี่ยนมือระวังตรงแกนมันหักด้วยประมาณนี้นะครับมือที่ใช้สำหรับจับของชิ้นเล็กๆมือที่ใช้สำหรับจับของชิ้นใหญ่ครับนี่ประมาณนี้ซ้ายและขวาและซ้ายประมาณนี้แล้วกันนะสับสนละให้ดูไปก็ยังปั้นเล็บมาอยู่นะลงสีมาค่อนข้างจะแตกต่างกันอยู่นะระหว่างผิวเล็บกับผิวมือนะครับเพ้นเสียดายเพ้นถุงมือมาไม่เต็มแล้วแต่มันอาจจะเล็กมากก็ได้นะครับประมาณนี้เห็นนะครับเป็นยางเลยล่ะวัสดุชัดเจนประมาณนี้นะครับกับมือที่ใช้ถือของชิ้นใหญ่หน่อยนะฮะอันนี้แบบมือสเปเชียลหน่อยก็มาคู่กันแล้วกันอันนี้ก็มือชี้นะฮะนี่เป็นข้างขวาแบบใช้ชี้แบบเฮ้ยโยหยุดไปมาได้ดีดึงๆนิ่มเลยเดียวเซฟพอสมควรไม่ต้องกลัวหักนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งสวยอยู่เห็นตะเข็บของถุงมืออะไรอย่างนี้ก็ปั้นมาด้วยนะครับเท็กเจอร์ของถุงมือก็สวยดีนะครับก็ประมาณนี้ละกันนี่ไงรอยมือรอยเล็บต่างๆปั้นมาได้ดีเลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับมือแบบเขาเรียกว่าอะไรข้างพิเศษของมันนะเหมือนเดิมถ้าเวลาใส่มือก็พยายามจะแบบค่อยๆดันมันเข้าไปนะค่อยๆเหมือนกันเราถ้าแกนมันหักเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะฮะแกนเป็นพลาสติกแข็งเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้นิ่มเหมือนตรงมือประมาณนี้นะครับมาดูรายละเอียดของฟิกเกอร์บ้างครับตรงนี้รู้สึกว่านี่นะก็จะปั้นหน้ามาข้างในเห็นไหม
ลูกตาไหมเออแล้วก็มีปากอยู่ข้างในนะฮะมีจมูกอะไรเงี้ยผมไม่มั่นใจว่าเขาปั้นมาเต็มหน้าไหมนะครับแต่ว่าแบบเออมีตามีปากอยู่ข้างในจริงๆนะฮะเนี่ยเห็นไหมฟึบนี่ดูรายละเอียดของหน้ากากก็ทำพื้นผิวมาค่อนข้างเรียบเนียนนะฮะแล้วก็เท็กเจอร์ดูแบบแข็งๆจริงๆนะเป็นยางหน่อยไหมเออเป็นพลาสติกแข็งนะครับมันๆหน่อยแล้วก็นี่มันจะขัดกับเท็กเจอร์ของผมชัดเจนมากครับผมก็จะดูเป็นผมเป็นเส้นๆๆๆๆๆนะผมก็จะเป็นยางนะครับแต่มีความแข็งค่อนข้างเยอะแล้วก็มีสายหน้ากากรัดอยู่เหมือนถ้าจำไม่ผิดถอดออกมาหน้ามันไม่ได้เต็มหน้านะครับสุดจะอย่างนั้นนี่นะรายละเอียดสวยเลยผมเป็นเส้นๆเลยลงสีมาได้ดีมากครับรายละเอียดการปั้นสายข้างหน้ากากก็สวยดีครับไปดูในส่วนของลำตัวนี่มีขนหน้าอกด้วยนะฮะการปั้นคออะไรนี้ดีเดียวเสื้อผ้าครับมีการเปื้อนมาด้วยรู้สึกจะเป็นยางนะหุ้มบอดี้ด้านในไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับเนี่ยเสื้อผ้าพวกนี้ก็เป็นยางเสื้อกั๊กนะฮะสวยนะสวยเลยด้านหลังมีการแบบขาดด้วยนะปัดแบบเสื้อขาดมาเหมือนเป็นเสื้อยีนแล้วตัดแขนเป็นเสื้อกั๊กนะฮะประมาณในอารมณ์นั้นแขนเสื้ออ่านี่แขนด้านซ้ายนะครับเส้นเลือดก็ทำมาค่อนข้างดีลงสีมาดรายบัดสวยเลยนี่มาดูข้างขวารอยย่ำของเสื้อสวยนะครับแต่ข้อต่อจะทำให้รู้สึกฟิลเป็นแปลกๆเลยเหรอไม่ต้องเป็นดับเบิลจอยก็ได้นะผมว่านี่แขนมีเส้นเลือดด้วยเส้นเลือดปูดออกมาเชียนี่นะมีเท็กเจอร์เหมือนแบบเป็นผิวหนังมีขนอะไรเงี้ยนะมือเราดูไปแล้วนะฮะนี่กล้ามเนื้อทำอะไรมาค่อนข้างเหมือนคนนะฮะตูดนะฮะเท็กเจอร์ของกางเกงด้านหน้านะครับรองเท้าเป็นรองเท้ากีฬารายละเอียดรองเท้าค่อนข้างดีมากครับนี่ยี่ห้ออะไรเดี๋ยวน่าจะดูที่ห้อได้เลยเนาะผมว่ามันละเอียดจริงๆนี่สายรองเท้าต่างๆพื้นรองเท้าไม่ได้ทำมานะครับเสียดายจริงแต่รายละเอียดรองเท้าดีมากครับเป็นรองเท้าหุ้มข้อก็ประมาณนี้ฮะเคสวีโจนรายละเอียดดีมากๆนะผมว่าสวยเลยล่ะมาดูจุดขยับกันครับเริ่มจากหัวครับหมุนซ้ายได้หมุนขวาได้อย่างนี้อ่ะก้มได้อย่างนี้ครับค่อนข้างเยอะเดียวเงยได้เล็กน้อยครับเพราะติดผมแล้วกระดูกกระดิกซ้ายขวาได้นะครับน่าจะเป็นจอยแบบดัมเบลนะครับได้เยอะอยู่กางแขนได้เยอะนะครับประมาณนี้เลยหมุนได้รอบแบบนี้ต้นแขนหมุนไม่ได้ครับมาหมุนได้ทีตรงข้อศอกครับแล้วข้อศอกก็เป็นดับเบิลจอยอย่างนี้งอได้ประมาณนี้นะครับข้อมือก็หมุนได้แบบนี้ครับหักงอได้เยอะทีเดียวขึ้นหักลงแบบนี้นะครับแล้วก็ผมว่าเนี่ยตรงเนี้ยมีจุดขยับบริเวณกระวางลมด้วยครับแต่มันหมุนไม่ได้มันติดเสื้อละเสื้อเป็นยางนะครับหุ้มข้อต่อไปทีก็ตรงเอวครับหมุนได้อย่างนี้ลักษณะจะเป็นบอลจอยนะครับตรงเอวแล้วก็ตรงกระบังลมก็มีเป็นบอลจอยด้วยนะครับขากางได้แบบนี้ครับเยอะทีเดียวเตะไปข้างหน้าได้แค่นี้ครับข้างหลังได้แค่นี้ติดตูดละนะฮะแล้วก็หมุนได้ด้วยตรงหัวเข่านะครับเป็นซิงเกิลจอยนะงอได้แบบนี้นะครับแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อเท้าครับงอนะเขาเรียกว่างอไปข้างๆดีกว่านะอย่างนี้ฮึบฮึบฮึบอย่างนี้เตะไปข้างหน้าได้เตะไปข้างหลังได้อย่างนี้ครับประมาณนี้ปิดได้อย่างนี้เท่านี้นะครับจุดขยับของเคซี่โจนส่วนสูงของทั้งคู่นะครับเริ่มจากราฟาเอลก่อนเลยเอาแบบใส่หมวกเนี่ยแหละนะเพราะว่าหมวกมันก็ยัดในหัวลงไปนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ6นิ้ว
2เซนนะแล้วก็เคซี่โจนจะอยู่ที่ประมาณ7นิ้ว1เซน2เซนประมาณนี้นะครับเทียบขนาดให้ดูกับไมเคิลแองเจโลนะครับงานจากเนก้าเหมือนกันในเวอร์ชั่นของการ์ตูนปี80นะครับความสูงก็อยู่ประมาณนี้นะครับเทียบขนาดให้ดูกับเทรดเดอร์จากเนก้านะครับส่วนสูงก็จะประมาณนี้นะครับเทียบขนาดให้ดูกับ Marvel Legends จาก Toy Biz บ้างนะครับตัวนี้เป็นแม็กฟาร์เรนสไปเดอร์แมนนะครับสำหรับพวก Marvel Legends ก็ส่วนสูงก็อยู่ราวๆนี้แล้วกันนะครับเทียบไปดูกับฟิกเกอร์ส่วนสูงปกติจากเนก้าครับกับตัวนี้ Pennywise นะครับจะเห็นว่าเคซี่โจเนี่ยส่วนสูงไม่โคตรสูงเลยขนาดกับเนก้าด้วยกันเองเนี่ยมันก็แบบสูงก็เยอะเลยนะฮะเทียบส่วนสูงให้ดูกับฟิกอาร์ตนะครับคาเมโนไรเดอร์หมายเลข1ร่าง45ปีนะครับเทียบส่วนสูงให้ดูกับโจ๊กเกอร์จาก Masco One Travel Collective นะครับเทียบให้ดูกับพวก Foot Clan เวอร์ชั่นของหนังบ้างนะครับก็เห็นไหมเคซี่โจนสูงใช่ผมว่าเป็นอีกกล่องนึงที่ค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับแล้วก็เนก้าทำกล่องนี้มาได้ดีทีเดียวนะรายละเอียดการเพ้นท์ไม่มีเออร์เลอร์เลยปกติงานเพ้นท์เต่านินจาเนก้านี่แบบเออร์เลอร์มากเลยนะฮะแบบเลอะนู่นเลอะนี่เต็มไปหมดอะผมต้องมานั่งแก้แต่ว่าชิ้นนี้ไม่มีไม่เจอเลยแล้วก็ข้อต่อค่อนข้างจะสมูทดีมากๆนะครับซึ่งปัญหาหลักๆอีกอย่างของเนก้าก็คือข้อต่อแม่งชอบติดอะขยับยากไปหมดแบบแน่นไปบ้างนู่นนั่นนี่นะครับเสียวหักนะครับแต่ว่า2ตัวเนี้ยที่ผมเจอที่ได้มาไม่มีเลยนะเออร์เรอร์ข้อต่อเออร์เรอร์สีไม่เจอนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นแพ็คที่คุ้มค่ากับอิสเซสซอรีทั้งแบบของเคซี่โจนของราฟาเอลเนี่ยโอ้แม่งของให้มาเยอะจริงๆนะครับแล้วก็มันเล่นสนุกดีนะก็ทนไม้ทนมือนะฮะไม่ต้องกลัวหักนะวัสดุมันค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญต้องเน้นเรื่องรายละเอียดเลยล่ะนะแต่ว่าสำหรับใครที่ซื้อเต่านินจาแบบครบ4ตัวไปแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าแบบแพ็คนี้ไม่ค่อยอยากได้เพราะมันได้ราฟาเอลซ้ำนั้นก็เข้าใจนะครับแต่ว่าเนี่ยตัวเนี้ยสำคัญเลยเคซี่โจนเนี่ยรายละเอียดของอาวุธมันดีมากๆแล้วก็รวมถึงเท็กเจอร์ของงานปั้นว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมโอเคเลยจริงๆก็อย่างน้อยก็เอาราฟาเอลมาใส่ชุดนี้ก็ได้เนาะแม้ถ้าเป็นแฟนหนังนะครับอย่างของผมเนี่ยเก็บการ์ตูนอยู่แล้วก็จะเอาตัวนี้มาโมดิฟายเป็นใน The Last Ronin นะครับก็คงไม่ได้ทำอะไรมากคงจะทาผ้าไปสีดำแล้วก็หาอาวุธมาใส่เพิ่มเล็กๆน้อยๆก็น่าจะได้ตัวที่ผมต้องการแล้วล่ะนะโอเคครับสำหรับ2ตัวนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลนะน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่ตามหาหรือว่าตัดสินใจซื้อ2ตัวนี้อยู่นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ฮะสวัสดีครับ